สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับขึ้นวันเสาร์สามทุ่มสำหรับคืนนี้จะเป็นหัวข้อที่ก็มีหลายท่านถามมาจริงๆเนี่ยพอเริ่มถามมาคนแรกๆนะก็จะรู้สึกว่าอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะตนนะครับแต่ว่าพอหลายๆคนเข้าก็รู้นะว่ามี คนที่อยากเจริญสติจำนวนไม่น้อยนะครับที่กลัวการทำสมาธิไม่ใช่เพราะกลัวเป็นบ้าอย่างที่เคยได้ยินข่าวคราวมานะแต่ว่ากลัวจะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนิมิตเพราะว่าพูดกันตรงๆง,ง่ายๆนะก็คือกลัวผีแล้วก็ไม่สมัครใจไม่ยินดีที่จะหลับตาแล้วเห็นอะไรที่เข้าใายนะพูดผีปีศาจขึ้นมาได้นะ หรืออย่างก็จะมีอีกพวกหนึ่งบอกฟังครูบาอาจารย์เยอะนะว่าถ้านั่งนิมิตนั่งสมาธิไปแล้วเกิดนิมิตเห็นสวรรค์เห็นเทวดาหรือว่าเห็นอะไรที่น่าติดใจเนี่ยระวังหลงระวังติดระวังที่จะเหมือนกับเสียเวลานะในการเจริญสติของจริงนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ามีหลายท่าน กลัวกลัวจริงๆว่านั่งนิ่นั่งสมาธิไปแล้วจะเห็นนิมิตนะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเห็นนิมิตใดๆเลยนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่กลัวนะคืนนี้เรามาหาคำตอบกันก่อนอื่นใดเลยนะตอบกันง่ายๆให้เข้าใจแบบที่เราจะได้ข้อสรุปสั้นๆตั้งแต่เริ่มนะคือว่า นั่งสมาธิเนี่ยไม่เห็นนิมิตเลยเนี่ยได้นะถ้าจะเอาสุขอย่างเดียวเอาผ่อนคลายอย่างเดียวเอาความรู้สึกว่าเออถ้า,ออถาการเล็งว่าการทําสมาธิเนี่ยนะคือการหลบหนีออกจากชีวิตที่วุ่นวายเพื่อที่จะมาทําความสงบสุขให้กับจิตใจแล้วกออ็ให้ร่างกายเนี่ยมันหายเครียดหายตึงหายปวดหัวนะอย่างเนี้ยได้ อย่างเช่นนะครับถ้าเราพูดกันถึงการทำสมาธิโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องตั้งเนี่ยแค่เราพองท้องนะพองท้องออกตอนหายใจเข้าแล้วก็ยุบท้องลงตอนหายใจออกนะครับเอาแค่นี้เนี่ยนะมันก็ไม่เห็นนิมิตอะไรแล้วนะได้ได้แค่ความรู้สึกว่าหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบไม่ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่มันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาได้นะครับมันก็เห็นอยู่แค่นี้แล้วก็ได้สมาธิแต่ว่าสมาธิแบบนี้เนี่ยนะเป็นสมาธิแบบจิตเป็นสุขแล้วก็นิ่งแค่ชั่วครู่ชั่วคราวนะแล้วเสร็จแล้วพอ,อ,อมันเริ่มเลิก นิ่งนะมันก็กลายเป็นจิตที่เคลื่อนลอยเอื่อยๆไปเรื่อยๆนะลอยไปลอยมาแล้วก็วกกลับมารู้สึกถึงท้องพองแล้วก็ท้องยุบนะหายใจเข้าหายใจออกเป็นครั้งครั้งเป็นคราวคาวไม่เห็นอะไรอย่างอื่นมากไปกว่านี้นี่คือสิ่งที่คนทำสมาธิส่วนใหญ่จะได้กันนะได้สิ่งที่ต้องการ คือมีความสุขมีความผ่อนคลายไม่เกิดความกังวลไม่เกิดความฟุ้งซ่านไม่เกิดความตึงเครียดนะแต่อีกหลายคนก็มาไม่ถึงตรงนี้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะเลยไปเห็นนิมิตนรกสวรรค์เทวดานะหรือว่าผู้ผีปีศาจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลืมไปได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะนี้ถ้า,อาบอกว่า ไอการทำสมาธิแบบนั้นเนี่ยนะแค่รู้ว่าท้องพองรู้ว่าท้องยุบเนี่ยรู้ว่าหายใจเข้าเออมันรู้สึกสดชื่นสบายหายใจออกแล้วก็มีความผ่อนคลายสบายทั่วกายสบายทั้งใจนะแบบนี้เนี่ยนะยังไม่ใช่สมาธิแบบพุทธนะครับยังไม่ใช่สมาธิที่จะเอาไปเจริญสติอะไรได้เป็นสมาธิแบบที่คนเนี่ยเข้าใจกันว่า ศาสนาพุทธสอนอยู่แค่นี้นะบางคนก็เข้าใจไปได้ซ้ำว่าไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกนะมันเป็นเครื่องเครื่องพรุงพรังวุ่นวายเอาแค่พุทโธก็พอแล้วก็นั่งสมาธิแบบพุทโธ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 ไปเรื่อยๆถ้าจิตนิ่งสงบลงอันนั้นถือว่าเป็นสมาธิแบบพุทธแล้วนี่เข้าใจแบบนี้กันนะเอาเป็นว่าผมผมกะประมาณตัวเลข คร่าวๆจากสถิติที่เจอคนพยายามเจริญสติคนพยายามนั่งสมาธิมากันเยอะเนี่ยนะผมตีเป็นตัวเลขประมาณ99%และกว่านั้นด้วยนะเกินกว่า99%เอี่ยนะเอา,าเอาชาวพุทธมาร้อยคนนะที่นั่งสมาธินะตีความแล้วก็ทำความเข้าใจยินดีเต็มใจที่จะทำความเข้าใจแค่นั้นไม่เอาอะไรมากไปกว่านั้น เพราะนั้นการนั่งสมาธิแบบพุทธในความเข้าใจของชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยนะวันไหนสงบคือดีวันไหนที่ฟุ้งซ่านคือสมาธินั้นไม่ดีมีอยู่แค่นี้จบอยู่แค่นี้เลยนะถ้าหากว่ามันจะได้ไปเห็นนิมิตเห็นนรกสวรรค์เห็นอะไรไปเนี่ยก็จะถือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตนหรือถ้านานทีปีหน มันจะมีนิมิตอะไรขึ้นมาสักครั้งหนึ่งก็จะจําว่าอันนั้นเป็นผลาจากการนั่งสมาธิอย่างพิเศษนะที่จะเอามาบอกต่อว่านี่ฉันนั่งสมาธิแล้วได้เห็นอย่างนี้ นะเกิดแสงโอยโอพาอยางใหญ่ยังนั้นอย่างนี้นะหรือไม่ก็มีเทวดามีครูบาอาจารย์มาสอนถึงที่เลยไม่ต้องนั่งรถไปไหนนะไม่ต้องขับรถไปหลา,หลา,หลาร้อยกิโลครูบาอาจารย์มาประทับอยู่ตรงหน้าเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งาบางคนก็บอกว่าเนี่ยได้แนวทางได้วิชาจากครูบาอาจารย์มาสอนอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ไม่เทียบเคียงด้วยนะว่า ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเกิดนิมิตสมาธิแล้วเนี่ยหลงเข้าใจไปว่าตัวเองกําลังทําสมาธิแบบพุทธกําลังจะไปนิพพานแบบพระพุทธเจ้ากําลังจะได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มาสอนนิมิตต่างๆนาน,นาซึ่งอันนี้จะไม่จะละไว้ไม่พูดนะว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะ มันไม่จบนะถ้าพูดเรื่องจริงพูดเรื่องไม่จริงในสิ่งที่มันพิสูจน์กันแบบจับต้องไม่ได้เนี่ยนะฮะต่างคนต่างก็จะทึกทักเป็นจริงเป็นจังอยู่แล้วเวลาที่เห็นอะไรในสมาธินะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเถียงกันเรื่องถูกเรื่องผิดเนี่ยไม่มีประโยชน์มาคุยกันในเรื่องของเป้าหมายดีกว่านะว่าถ้าจเจริญสติแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้ว เรานั่งสมาธิไปเพื่ออะไรสมาธิแบบพุทธเนี่ยนะเขาเห็นอะไรไปเพื่ออะไรนะตรงนี้เรามาออทำความเข้าใจกันก่อนเลยในเบื้องแรกว่าพูดกันตรงๆนะนั่งสมาธิแบบพุทธเนี่ยมันต้องเห็นนิมิตนั่งสมาธิแบบจะเอาเป็นการต่อย,ยอดเจริญสติ ขั้นแอดวานซ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยไม่เห็นนิมิตไม่ได้แต่ตรงนี้แหละจุดสำคัญทางแยกของความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้เห็นนิมิตเนี่ยคำว่านิมิตเนี่ยมันคืออะไรเห็นไปเพื่ออะไรนะถ้าไม่ทำความเข้าใจกันเนี่ยคนไทยชาวพุทธนะเกือบร้อยทั้งร้อยเลยเท่าที่ผมพบมาสามสิกว่าปีเนี่ยนะจะเข้าใจกันว่า สมาธิก็ไอ้นิมิตเนี่ยนะคือการเห็นโน่นเห็นนี่ที่มันพิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้นะไม่สามารถบอกต่อกันด้วยตาเปล่ารู้แต่ว่ามีรูปร่างเทวดานิมิตอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือว่าพูดผีพิศสจนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความเข้าใจ9ก้าเ้าเซนมันจะเป็นแบบนี้นะแต่นิมิตที่แท้จริงเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายแสดง นะซึ่งปรากฏต่อใจถ้าเป็นนิมิตสมาธินะเป็นเครื่องหมายอะไรบางอย่างที่ปรากฏต่อใจอย่างแจ่มชัดและความแจ่มชัดนั้นมีประโยชน์เพื่อที่เราจะได้เห็นแจ้งตามจริงนะเวลาจิตจะเกิดปัญญาเนี่ยถ้าหากว่าเห็นอะไรพร่ๆเลื่อนๆแล้วก็จิตเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมานะไม่อยู่กับฐานไม่อยู่กับที่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้เห็นจริงมันไม่ได้รู้จริง จิตก็ไม่สามารถที่จะระเบิดกิเลสทําลายอวิชชาอะไรได้นะมีแต่คิดคิดนึกนึกไปว่าเราสงบเท่านี้น่าจะละกิเลสขั้นนั้นขั้นนี้ได้แต่เสร็จแล้วพอ,อาตาไปประจวบรูปหูไปประจวบเสียงนะกิเลสกลับคืนมายกใหญ่เนี่ยก็ถึงค่อยรู้ตัวว่าเออกิเลสยังไม่ได้ไปไหนเลยมันยังอยู่เท่าเดิมย่ำอยู่กับที่ ไอ้ที่ได้สมาธิไปแล้วนึกว่าถึงขั้นนั้นขั้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่ไอ้ของที่มาหลอกเป็นภาวะจิตชนิดหนึ่งที่หลอกเราว่าเราได้นั่นได้นี่แล้วนะฮะการเจริญสติแบบพุทธเนี่ยนะที่เราทําสมาธิแล้วพระพุทธเจ้านะฮะตรัสอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนิมิตสมาธิเนี่ยก็เพื่อตรงนี้เพื่อที่จะเห็นว่า ถ้าทำสมาธิไปมีจิตที่พร้อมรู้ตามจริงนะเหมือนจะเกิดสมาธิแบบอิงความจริงขึ้นมานะอันนี้เป็นความเข้าใจข้อแรกที่สําคัญมากๆนะนิมิตนะมีทั้งไม่อิงของจริงและอิงของจริงไม่อิงของจริงก่อนเป็นยังไงนะนิมิตที่ไม่อิงของจริงคือเราหลับตาไปแล้วเห็นอะไรก็ได้ ที่มันจะผุดขึ้นมากลางห่วงมโนทวารของเราอย่างเช่นไปเห็นว่าในอดีตของเรานะเคยเป็นชาติก่อนเคยเป็นนั่นเป็นนี่นะไปเป็นราชามหากัษตริย์เคยไปเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆโตๆเพราะอัตตาของคนเรามันชอบนะจิตก็เลยจะป้อนนิมิตอะไร พันนี้เนี่ยเทือกนี้เนี่ยมาให้ก่อนเป็นอันดับแรกๆเลยนะหเห็นตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการนะเป็นกษัตริย์เป็นน้น่นเป็นนี่เพื่อที่จะล่อให้เราเนี่ยหลงติดกับดักของอัตตานะใครที่นั่งนิมิตไปไม่กี่ครั้งได้นั่งสมาธิไปไม่กี่ครั้งแล้วเห็นนิมิตทํานองว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นนั่นเป็นนี่มานะระวังนะครับเจอเลยคุณ <c oughs> ได้เจอแล้วไม่ใช่โชคดีนะ โชคไม่ดีนะได้เจอกับดักของกิเลสที่มันวางล่อไว้นะหรือไปเห็นนิมิตว่าจะเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นในอนาคตซึ่งบางคนก็ดันตรงซะด้วยนะโดยเฉพาะอยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเลขนะนี่ก็เป็นนิมิตที่ไม่อิงความจริงนะคือคำว่าอิงความจริงต้องอิงความจริงในปัจจุบันที่สามารถจะลืมตาขึ้นมาจับต้องได้นะอะ หรือบางทีเนี่ยก็มีนิมิตอีกแบบหนึง่งเห็นนรกสวรรค์ซึ่งโอเคทางพุทธเราเนี่ยบอกว่ามันเห็นได้มันเห็นได้จริงๆแต่ประเภทที่เพิ่งเกิดสมาธิแบบอ่อนๆเนี่ยนะแล้วไปเห็นนิมิตนรกสวรรค์ซึ่งมันเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดาไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่นะส่วนใหญ่มันจะเหมือนนิมิตตอนหลับฝันนั่นแหละ คือสมองมันทำงานไปนะให้ปรุงแต่งภาพอะไรขึ้นมาเห็นนั่นเห <an> ็น <an> นี่ไปเพียงแต่ว่านิมิตสมาธิเนี่ยออพวกนรกสวรรค์หรือเทวดาหรือว่าเปรตอสุรกายอะไรต่างๆที่ปรากฏในห้วงนิมิตเนี่ยมันจะมีความแจ่มชัดมากกว่าความฝันแล้วก็มีกำลังของสมาธินะที่มันสนับสนุนอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเป็นจริงเป็นจัง แล้วก็ทําให้คนเนี่ยทึกทักเชื่อได้ไง่ายๆว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยมันของจริงทั้งๆท,ที่จริงๆไม่แตกต่างจากภาพเลอะเลือนของอความฝันขณะหลับแต่อย่างใดเลยนะ่อะอันนี้เรียกว่าเป็นนิมิตที่ไม่อิงความจริงในปัจจุบันแต่นิมิตที่อิงความจริงอันเป็นปัจจุบันซึ่งพระพุทธเจ้าสนับสนุนให้เห็นเนี่ย เป็นยังไงไราจะมาทําความเข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงได้ตรัสให้อาศัยอานาปานาสติเป็นเครื่องตั้งของสติสำหรับมือใหม่และมือเก่าแล้วเพราะว่าถ้าคุณสามารถที่จะหลับตาหรือลืมตานะแล้วเห็นว่าไอ้ลมหายใจที่ มันเข้ามันออกเนี่ยมีความชัดเจนวิ่งเป็นเส้นเป็นสายบางคนเห็นเป็นท่อชัดเจนเนี่ยนะมันมีประโยชน์เพราะว่าเนี่ยอย่างถ้าคุณนั่งไปยนืนกระทั่งสามารถเห็นได้เป็นสายนะเห็นเห็นว่ามีลมนะเล่นไปถึงปอดแล้วก็ขยายออกแล้วก็ย้อนกลับออกมานะบางคนเห็นชัดขนาดเป็น นะว่าเริ่มต้นเนี่ยมีปลายเรียวแหลมนะแล้วก็มีกลุม่มเป็นลักษณะเป็นกลุ่มหมอกกลุ่มควันยังไงนะที่มันตอนที่เข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วตอนคืนออกไปมันคืนออกไปสู่ความว่างอย่างไรเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้ เห็นกระจ่างชัดว่าลมหายใจไม่ใช่ตัวตนลมหายใจเป็นเพียงธาตุลมที่เข้ามาแล้วออกไปไม่ซ้ำชุดเดิมตั้งแต่เกิดจนตายนะไม่มีลมหายใจไหนเลยซักสายเดียวที่มันซ้ำของเดิมอันนี้มันจะเห็นแบบชัดเจนมากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถนะพอลมหายใจมันปรากฏชัดแปลว่าจิตต้องละเอียดเวลาที่กลุ่มความคิดมันเกิดขึ้นก็จะเห็น เป็นของอื่นของแปลกปลอมซึ่งปรากฏขึ้นในหัวของเราจากเดิมที่ไม่มีความคิดนะมันเงียบนิ่งอยู่ด้วยสมาธิพอมีไอตัวคือพอจิตเคลื่อนเนี่ยนะแล้วเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเลยนะว่าสุขทุกข์นั้นพาเอาความหมายรู้หมายจาอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วก็ก่อตัวขึ้นเป็นความคิดปรุงแต่งชั่วขณะ ที่จิตเนี่ยมันเคลื่อนออกจากสมาธินะอ้ตรงนี้ก็มีประโยชน์มันจะเป็นนิมิตความคิดนะทาให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันก่อตัวขึ้นแล้วก็สลายตัวลงในหัวของเรานี่เองนะไอ้ความรู้สึกที่จิตมีความว่างเปล่าจากความยึดถือว่าความคิดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดความว่าง จากตัวตนแล้วก็เห็นว่ากลุ่มความคิดเนี่ยเคลื่อนมาแล้วเคลื่อนไปผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ได้ม่ได้มีค่าไปกว่าเมฆหมอกนะไอ้ที่เราสําคัญมั่นหมายหรือว่าหลงยึดติดว่านี่เป็นเราคิดเราเป็นผู้คิดมีผู้คิดอยู่ในเรามันก็จะหายไปเหลือแต่จิตที่ว่างจากอุปทานชั่วขณะหนึ่งนะอันนี้คือความหมายคือความสําคัญนะว่า ทำไมเ,เราจึงควรที่จะถ้าถ้าอยากจะ,จะเจริญสติแบบพุทธนวะเาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านปูทางไว้เนี่ยควรเราถึงควรจะเห็นลมหายใจให้ได้นะว่ามันมันเป็นนิมิตชนิดหนึ่งนะครับเวลาที่จิตเกิดความนิ่งเกิดความสงบเกิดความสามารถจะรู้นะ ลมหายใจที่มันเข้ามันออกเนี่ยจะปรากฏโดยความเป็นนิมิตความไม่เที่ยงขึ้นมาได้เองนี่คนก็มักจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะเนี่ยทำมาตั้งนานไม่เห็นเกิดไอ้นิมิตอะไรไม่เห็นจะรู้สึกถึงลมหายใจโดยความเป็นนิมิตเลยอันนี้นะก็อยากยะยย้อนกลับมาพูดนะถ้าคุณฝึกได้ก่อนนะเอาแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นขั้นเป็นตอนเลยขึ้นต้นมาเนี่ยนะ ให้รู้ให้ได้ก่อนว่าขณะนี้นะฮกำลังหายใจเข้าขณะนี้กำลังหายใจออกเมื่อมีสติที่จะรู้ได้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ค่อยฝึกนะว่าตอนนี้เรากำลังหายใจยาวหรือหายใจสั้นถ้าหากว่าเนี่ยคุณเรียนแบบตามนี้ได้เลยเนี่ยนะตอนหายใจแล้วท้องมันค่อยๆโปง่งออกมาเป็นลูกโป่งเนี่ย นะหยุดนิดนึงอย่าหยุดอย่าหยุดด้วยการเพรงหน้าท้องนะแต่ว่าให้มันสุดที่หน้าอกเนี่ยนะครับที่ที่มันจะทําหน้าที่ดึงลมหายใจขั้นสุดท้ายเนี่ยนะเสร็จแล้วค่อยๆระบายออกนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดความเคยชินแบบเป็นไปเองที่จะรู้ว่ากําลังหายใจยาวหรือหายใจสั้นถ้าหากว่าหายใจยาวเออมันรู้เลยว่าท้องมันป่องขึ้นมาเยอะ นะมีความยืดหยุ่นมีความสุขมีความสบายมีความผ่อนคลายทั่วทั้งร่างนะแต่ถ้าหาักหายใจสั้นมันจะมีความรู้สึกเตรงๆฝืนๆหรือไม่ก็มีความรู้สึกไม่ค่อยแช่มชื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนี่ยนะพอรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วใจไม่วอกแวกไปไหนนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอความเคลีย ทัศนวิสัยของจิตเนี่ยมันจะค่อยๆเคลียร์ขึ้นแล้วพอเวลาหายใจได้ยาวๆเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาเองว่าโอตอนจิตที่มันไม่มีอะไรเป็นความฟุ้งส่น้นเป็นไม่หมอบปกคลุมเนี่ยนะตอนที่มันใสๆเลยเนี่ยเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกมันเห็นเป็นสายขึ้นมาเองโดยไม่ต้องพยายามใดๆทั้งสิ้นทีนี้ถ้าเริ่มที่จะมีความคุ้นเคยเริ่มที่จะมีกําลังนะสามารถทําได้เรื่อยๆเนี่ยขึ้นต้นมาบางทีเนี่ย เราสามารถตั้งไม่ได้เลยว่าอืมเนี่ยเราจะเห็นว่าลมเข้าลมออกโดยความเป็นสายนะคือมันมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งในจิตที่เรารู้ว่าพอดีตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะมีความใสมีความพอดีแล้วมันจะเห็นลมหายใจเป็นสายได้ทุกครั้งนะแล้วก็มีความสม่ำเสมอมันจะมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญมากขึ้นเรื่อยๆ นี้บางคนก็ถามอีกว่าเอ e, ๊ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือทั้งๆท,งท,งที่บางทีเนี่ยก็นั่งดูไปตั้งนานแล้ว e, ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจยาวลมหายใจสั้นแต่จิตมันก็ยังขุนมัวขมุกขมัวนะเกิดความรู้สึกแลวกับว่า,วามีอะไรที่มบดบังทัศนวิสัยอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ทำความเข้าใจ นะเป็นนิมิตชนิดหนึ่งตอนที่รู้สึกว่ามีอะไรขมุขมัวเหมือนกับมีไอ,อ้ควันไฟนะที่มันมืดมืดมันเ,เหมือนกับเป็นม่านหมอกที่มารบกวนไม่ให้มองเห็นลมหายใจได้ชัดอะไรแบบนี้เนี่ยนะขอให้ทำความเข้าใจณนะจุดนั้น ให้เกิดการเรียนรู้นะจุดนั้นว่าจิตเนี่ยถ้าหมักหมมด้วยความคิดแบบกิเลสนะกิเลสนะเจอ่ปนไปได้วยราคะโทสะแล้วก็ความสําคัญตัวผิดความหลงตัวที่เป็นโมหะทั้งหลายแหล่นี่นะหรือว่าความง่วงมุนง่วงเหงาหานอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันสะสมหมักหมมในจิตใจแน่นหนาแล้วต่อให้เราทําสมาธิถูกหรือ เคยทำสมาธิได้ดีๆมาก่อนมันก็จะเหมือนกับเ,เสื่อมความสามารถลงจิตจะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับรู้ได้แค่ความสุขตอนหายใจยาวแล้วก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์อึดอัดตอนหายใจสั้นรู้ได้แค่นั้นมันจะไม่สามารถมองเห็นนิมิตอะไรได้ นนี้เป็นความเข้าใจที่คุณจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยประสบการณ์ตรงทางจิตนะครับสังเกตดูวันไหนเนี่ยนะถ้าจิตใจสบายผ่องแผ้วนะแล้วก็มีศรัทธานะสวดนมนต์แล้วเกิดความรู้สึกศรัทธาพราะพุทธเจ้ามีความสุขมีความเบิกบานนะ แล้วก็สํารวจศีลทีละข้อวันนี้ฆ่าสัตว์ไม่ไม่ได้ฆ่าวันนี้ขโมยของไม่ไม่ได้ขโมยไม่ได้โกงไม่ได้หลอกลวงใครนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดศีลข้อเออการเมนะไปผิดผิด,ผ,ดผิดประเวณีกับคนมีเจ้าของหรือว่าคนมีสิทธิ์ในลูกเขาเมียลูก,ล,กลูกของเขาเมียของเขาเนี่ยนะ ไม่ได้กินเหล้าเมายาไม่ได้เสพยาอีไม่ได้เสพยาหลอนอะไรทั้งสิ้นนะสำรวจมาทีละข้อทีละข้อเนี่ยมันถึงจะเกิดความรู้สึกข,ขึ้นมาว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมจะสงบได้เพราะมันมีความรู้สึกเป็นสุขมีความรู้สึกชื่นใจที่ทบทวนแล้ววันนี้ศีลไม่ได้หม่นหมองนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราใช้อธิบายได้หลายอย่างเลยนะว่าเอะบางวันเนี่ย ทำไมน่าจะทําสมาธิได้แต่กลับทําไม่ได้มันมืดๆม,ม,มัวๆชอบกลนะน,นั่นก็เพราะว่าบางวันเนี่ยมันคิดมากบางวันมันเ,เหมือนกับเจ้าเจ้าคิดเจ้าแค้นผูกใจเจ็บคนนั้นคนนี้ทั้งๆที่ททนะเรื่องมันผ่านไปแล้วเป็นปีๆก็อุตส่าห์หรือฟื้นหรือฝอยหาตะเข็บเอากลับมานะกระนำทุบตีจิตตัวเองเนี่ยให้มันบอบช้ำด้วย ความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าจิตเนี่ยจับต้องได้ด้วยความรับรู้นะฮะด้วยสติเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้จริงๆในเป็นธรรมชาติที่เห็นเลยว่าเออถ้าวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันจิตมันบอบช้ําอยู่จิตมันอยู่ในสภาพที่เป็นอกุศลจิตมันอยู่ในสภาพมืดดำเหมือนเอาไอ้เมฆหมอกมืดๆเนี่ยมาหอ่อหุ้มตัวเองเนี่ยนะแล้วจะมานั่งทําสมาธิมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ คออือเราไม่มีความพร้อมเราไม่มีฐานของกำลังความสว่างที่มันจะเคลียจิตเคลียใจให้ใสพอที่จะเห็นนิมิตสมาธินะตรงนี้คุณจะเกิดความเข้าใจในแบบที่พาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่อีกเขตหนึ่งเลยนะเขตของชีวิตที่มีความสังวรระวัง ไม่เอาอากุศลเข้าตัวไม่เอาบาปมาห่อหุ้มตัวเองนะไอที่บอกว่าทําสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างรุ่มรุ่มดอนๆนเนี่ยพอเอเรารักษาศีลได้สะอาดเรารู้จักให้อภัยเป็นทานนะไม่ใช่เอาแต่ให้ทรัพย์เป็นทานนะมันจะมีความรู้สึกว่าเออได้ฐานของกำลัง ที่จะเป็นสมาธิมากพอที่จะใส่ได้มากพอจะเห็นความละเอียดของลมหายใจเป็นนิมิตได้นะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ยกระดับขึ้นไปสู่ความเข้าใจในอีกเรื่องหนึ่งนะคือว่าการจะเห็นนิมิตสมาธิเนี่ยได้นานแค่ไหนนะมันขึ้นอยู่กับว่าจิต โยกเยกหรือว่าตั้งมัน่นถ้าหากว่าจิตมันโยกแยกนะตอนที่เราเห็นลมหายใจมันเหมือนจะจับได้แล้วว่าเนี่ยเขาเห็นกันแบบนี้นะที่ที่เขาเห็นสายลมหายใจกันยาวๆเนี่ยนะมันเพราะว่าตั้งจิตไว้แบบหนึ่งจิตใสๆเนี่ยถ้าเกิดความรู้สึกว่าเออตาเนี่ยนะมันไม่ได้เพ่งโฟกัส คับแคบอยู่ที่ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่มันเล็กๆนะแต่เปิดกว้างนะเป็นการเปิดกว้างแบบนิ่งสบายแล้วมันก็เห็นไอ้ความเป็นนิมิตลมขึ้นมาเนี่ยจับจุดถูกแล้วแต่ว่าแป๊บหนึ่งมันก็เคลื่อนแล้วกลับมาไม่ได้อีกนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งความชำนาญ ในการเข้าจุดที่จะเห็นนิมิตสมาธินะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกําลังซึ่งมันขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินถ้าหากว่ามีชั่วโมงบินมาเยอะๆนะกำลังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะรู้สึกสบายอยู่ในตัวเองกล้ามเนื้อผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลานะจิตใจเนี่ย ป่องแพ้วพร้อมจะเบิกบานพร้อมจะเปิดกว้างเนี่ยอย่างนี้ก็จะรู้ว่านี่แหละคือฐานกําลังของสมาธินี่แหละคือไอความใสที่เราจะสามารถเห็นนิมิตสมาธินะเป็นเป็นสายลมหายใจอะไรต่างๆเนี่ยได้ยาวนานแต่ถ้าจับได้มั่นคั้นได้ตายแค่แป๊บๆนะแล้วจิตเคลื่อนอันนี้ก็คือยังไม่มีกําลังนี่ตรงนี้ ก็เป็นอีกความเข้าใจหนึ่งซึ่งน่าจะเกิดจากประสบการณ์ตรงได้ถ้าหากว่าคุณเห็นนิมิตสมาธิได้บ่อยๆนะครับจิตตั้งมั่นเห็นได้นานจิตโยกแยกเห็นได้แป๊บเดียวนะบางทีเนี่ยนะไม่ใช่ว่า,าทําสมาธิเก่งแล้วแปลว่านั่งปุ๊บเห็นปั๊บอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ทรงฌานนะนั่งปุ๊บเห็นปั๊บแต่ ถ้าหากว่าเรายังเป็นผู้เริ่มต้นถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงที่เห็นได้บ่อย,อยๆเห็นได้นานๆแล้วเนี่ยพอกลับมานั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งบางทีก็ต้องอาศัยเวลาบางที10นาทีบ้างบางคนครึ่งชั่วโมงบางคนหนึ่งชั่วโมงนะ,ะกว่าที่จะเห็นสมาธินิมิตส,สมาธิได้แจ่มชัดนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจอีกจุดหนึ่งไม่ใช่ว่านะมาตั้งคำถามว่า ทำไมเราถึงไม่เก่งสักทีนะทำไมเ,เราถึงไม่สามารถเห็นอย่างที่เคยเห็นได้ตลอดนี่ต้องมีความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐินะครับมาบอกตัวเองมาสอนจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับว่า,ามันก็เหมือนเล่นกีฬานั่นแหละมันก็เหมือนเล่นดนตรีนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าเราจะเข้าจุดได้ทันทีทุกครั้งนะนต้องมีวอร์มอัพมันต้องมีการใช้เวลานะกว่าจะเคลื่อนเข้าไปถึงจุดที่โฟกัสได้กว่าจะ ลงไปอยู่ในระดับของจิตที่มีความคมชัดแล้วก็ใสได้นะบางทีเนี่ยมันต้องอาศัยเวลากันนิดนึงอ่ะคราวนี้มาถึงความเข้าใจข้อสำคัญที่สุดนะว่าเราจะเห็นนิมิตไปทำไมยังบอกว่าอันนี้เข้าใจแล้วหลักว่าอไอ้ที่เห็นลมหายใจไปเนี่ยมันจะได้ชัดเจนไงว่า เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปนะไม่ใช่สายลมเดิมมันแสดงความไม่เที่ยงเป็นแค่ธาตุลมไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ตัวคุณนะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่อะไรเลยเป็นแค่ธาตุลมที่เข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็จะต้องคลายคืนออกไปนะสู่ความว่างเปล่าในอากาศธาตุธรรมชาติเบื้องนอกนะครับคือรู้และเข้าใจแล้วว่าเห็นไปเพื่ออย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีอะไรอีกนะมีอยู่แค่นี้หรอือไม่ใช่นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยเกิดความมีสติอย่างเป็นไปเองเห็นว่าเนี่ยไอ้ลมหายใจที่มันกำลังแล่นเข้าแล่นออกอยู่เนี่ยนะมันอยู่ในแล่นเข้าแล่นออกในอิริยาบถแบบไหน ถ้าคุณรู้อ e ิริยาบถอันเป็นปัจจุบันได้ชัดก็นั่นแหละคือคุณรู้สภาพทางกายแล้วถ้าหากคุณรู้สภาพทางกายอันนี้สำคัญนะคือมันก็จะนำไปสู่เป้าหมายเป้าหมายที่ยกระดับขึ้นมีอีกคือเห็นว่ากายทั้งกายนี้เลยเนี่ยนะมันประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่ยัตทนานนะครับอ,อ่พอ เราสามารถที่จะเห็นนิมิตลมหายใจได้เนี่ยไอความสามารถที่จะเห็นนิมิตอื่นๆเนี่ยมันไม่จํากัดเลยนะอย่างพอเห็นลมหายใจล่วงเข้าสู่ร่างกายนะอย่างแจ่มชัดแล้วดูต่ออีกทิดเดียวเนี่ยคุณจะเห็นเหมือนกับร่างกายเนี่ยนะมันเปิดมันเป็นห้องมืดเดิมเนี่ยเป็นห้องมืดนะแล้วลมหายใจเนี่ยไปกดสวิตช์เปิดให้เกิดความสว่างขึ้นนะเห็นหมดเลยว่า ข้างในนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแออัดยัตนานด้วยอะไรบ้างหรือบางคนไม่ต้องเห็นไปขั้นนั้นนะครับเอาแค่รู้สึกถึงความเป็นร่างกายที่มันมีความเป็นหนังห่อหุ้มอยู่นี่แหละนะฮะแล้วเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะฮะไอความเคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีกระดูกเป็นแกนของความเคลื่อนไหวเมื่อคุณเห็นอย่างนั้นได้และเห็นไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดธรรมชาติ ของร่างกายเนี่ยแสดงออกมาให้จิตเห็นได้เองว่าในที่สุดแล้วมันจะต้องเน่าเน่าเปือ่อยผูพังมันจะแสดงอาการเน่าเปือ่อยผูพังและแยกกระจายเป็นชิ้นเป็นนะเป็นชิ้นเป็นส่วนกระจัดกระจายนะกระดูกอยู่ส่วนกระดูกตับไตไส้พุงอยู่ส่วนตับไตไส้พุงมันมันจะเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ย บางคนไม่จําเป็นต้องเห็นถึงขนาดนั้นก็ได้สามารถที่จะมีสิทธิ์บรรลุธรรมแล้วนะเพราะไอ้แค่เห็นเนี่ยว่าลมหายใจมันส่องให้รู้ได้รางๆว่าสภาพร่างกายเนี่ยรูป,ปรพรรณสันฐานแบบนี้เราไม่เคยออกแบบเราไม่เคยเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงนะธรรมชาติเนี่ยมัน คุมไม่หมดนะแล้วคุมด้วยอะไรถ้าเราทําตามความเข้าใจแบบที่พระพุทธเจ้าสอนคืออ่อมันถือกําเนิดขึ้นด้วยกรรมคุมอยู่ด้วยกรรมนะเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่มันคุมคุมกันอยู่เนี่ยนะเอาตับไตไส้พุงเอากระดูกเอากรรมมารวมกันเนี่ยมาผูกกันเป็นหุ่นยนต์อยู่ชั่วคราวเนี่ยนะมันไม่มันไม่เคยเป็นตัวใครนะแล้วก็จะสามารถ รู้ไปได้ทะลุปูุปลงหมดเลยว่ากายนี้มีที่สุดแค่เป็นสุขกายนี้มีที่สุดแค่เป็นทุกข์นะที่สุดของสุขที่ที่สุดของทุกข์เนี่ยมันมันมีได้แค่ขอบเขตภายในกายนี้แหละที่มันจะอยู่ในภพภูมิแบบมนุษย์เนี่ยนะหรือพอจิตของเราตั้งมม่นเป็นฌานได้สุขและทุกข์ก็ไปที่สุดอยู่ที่จิต แค่นั้นนะไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นนะครับถ้าเราได้เห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกข์อาศัยเครื่องประกอบขึ้นมานะทางกายหรือทางจิตนะจิตต้องมีสภาวะแบบหนึง่งมันถึงจะเป็นสุขพอเสื่อมจากสภาวะนั้นกลายเป็นทุกข์นะกลายเป็นความดินน้นรนอยากจะเอาสภาวะแบบนั้นๆกลับคืนมาอีกเนี่ยเห็นแบบนี้มันก็เกิดความรู้สึกว่าไอ้ที่นึกว่าร่างกายนี้นะ ซึ่งเป็นนิมิตอย่างแจ่มชัดนะแล้วก็จิตนี้ซึ่งก็เป็นนิมิตอย่างแจ่มชัดเช่นกันนะที่นึกว่าเป็นตัวเป็นตเนตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นเหยื่อล่อให้ยึดตรงนี้แหละพอคุณเห็นนะว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นแค่เหยื่อล่อให้ยึดมันจะไม่ยึดละตรงนั้นแหละเป้าหมายตรงนั้นแหละแก่นสารของความเป็นพุทธศาสนานะอันนี้พอ เรามีความเข้าใจว่าจะเห็นนิมิตไปทำไมมันก็จะไม่กลัวนิมิตอิกต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิมิตที่อิงความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันชัดๆนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันไม่มีความไม่มีอารมณ์ร้อนแบบเห็นผู้ผีปีศาจนะตอนที่เห็นผู้ผีปนะีศาจเนี่ยมันจะมีอะไรหลอนๆเข้ามานะมีบรรยากาศ รอ,อบตัวหรือบรรยากาศทางจิตที่เปลี่ยนไปมันวิเวกวิเวงหวงยังไงชอบกลน,นะแล้วก็มีอะไรที่กระแสเยอเยือกอะไรแบบนี้อันนั้นคือความน่ากลัวของนิมิตแบบที่คนเนี่ยหวาดระแวงกันว่าจะเจอนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นนิมิตลมหายใจเป็นนิมิตทางกายเป็นนิมิตที่แสดงความไม่เที่ยงของกายใจนะอันนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่น่ากลัวแล้วยังมีความรู้สึกแช่มชืน่นเบิกบานสว่าง นะไอสมาธิแบบพุทธที่ตรงทางเนี่ยจะมีความสว่างสว่างแบบใสสว่างแบบทําให้รู้สึกปลอดโปร่งใจสว่างแบบที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยนะบรรจุนแน่นอยู่ด้วยกุศลธรรมนอกจากไม่กลัวแล้วเนี่ยมันจะยิ่งมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเกิดฉันทะนะเกิดความพึงพอใจที่จะทําสมาธิได้ทุกวันนะ ทเพื่อที่ได้เห็นกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยนะโดยความเป็นนิมิตแสดงความไม่เที่ยง